ทำความสงบเพิ่มทำความเปลี่ยนเพิ่มเจริญสมาธิเนาะอากาศก็ยังหนาวยังเย็นอยู่เหมือนเดิมน้ำก็เหมือนกับไก่น้ำแข็งบางคนก็ชอบสบายสบายอากาศเย็นเย็นแต่บางคนก็ไม่ไหวถึงไม่ไหวยังไงก็ต้องไหวเพราะเราทำอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือการยอมรับก็ต้องแก้ไขไปตามสภาพเราแต่งเอาไม่ได้ธรรมชาติเหมือนกับความแก่ความเจ็บไข้ความพลัดพรากจากสิ่งรักสิ่งพอใจการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาไม่ได้ดังหวังหรือแม้แต่ความตายที่จะมาถึงเราก็ไม่สามารถจะเลือกเอาแบบไหนจะเลือกป่วยเป็นโรคอะไรจะเลือกแก่แบบไหนแก่แบบแข็งแรงบ่อายุ90อายุ100ตาก็ยังมองเห็นชัดสนก้นเข็มได้ยังมีอยู่ในคนแบบนั้นสนก้นเข็มได้หูก็ฟังชัดฟันก็ยังเต็มปากใบหน้าก็เปื้อนแต่รอยยิ้มมีอยู่อย่างย่าคู่บ่ายเอ็มใจดีใจดีฟันก็ยังครบตาก็ดีหูก็ดีคนอายุประมาณนั้นโทรศัพท์นี่ไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อจำลูกหลานได้ทุกคนใครเบอร์อะไรไม่น่าเชื่อเลยแต่มาไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยแวะไปเยี่ยมพอเห็นไปก็เรียกลูกเรียกหลานคนนั้นคนนี้ให้เอาน้ำปานะมาต้อนรับก็ดีใจโทรไปหาลูกหลานอยู่กรุงเทพโทรศัพท์แบบกดเบอร์นั่นจำได้ยังไงว่าใครหมายเลขอะไรนั่นก็ถือว่าบุญเนี่ยแก่แบบมีบุญถึงเวลาจะตายก็เพราะมันหมดเวลาหมดอายุแต่ไม่ใช่หมดบุญเนี่ยคนแบบนั้นก็มีมันเลือกเอาไม่ได้แต่เป็นเพราะบุญทำกรรมแต่งบุญที่เคยทำไว้ดีนั่นคือแก่แบบบุญพร้อมแต่บางคนอายุ20กว่าฟันร่วงหมดปากแล้วก็มีแค่บ้วนปากฟันก็ออกมาด้วยมันก็มีเหมือนกันอายุ40มองอะไรพร่ามัวสนก้นเข็มไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครทำอะไรไว้มีบุญมีบาปอย่างไรมันเลือกเอาไม่ได้แต่ถ้ามีการยอมรับยอมรับสภาพตามความเป็นจริงคนนั้นก็ไม่ทุกข์คำสอนของพระพุทธองค์ก็คือให้ยอมรับอย่างนั้น
รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปลงแล้วก็วางเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพลัดพรากเป็นธรรมดามันพูดง่ายๆแต่ว่าการทำนี่ยากจึงต้องอาศัยความภาคเพียรการฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมชาติจิตของคนมันไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรประพัสระมิตรทางพิฆเวจิตตังจิตนี้ประพัสสอนเรืองรัศมีเป็นปกติจิตทุกๆดวงสะอาดเป็นประพัสสอนคือสร้างรัศมีสะอาดบริสุทธิ์ตัญจโคอุปกิเลเสหิอคันตุเกเสหิอุปกิริทั้งแต่จิตนี้เศร้าหมองแล้วเมื่อมีอคันตุกะคือกิเลสจรมาสังเกตดีๆใจเราไม่ได้โกรธใครตลอดไม่ได้รักใครตลอดไม่ได้อิจฉาริษยาไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจไม่มีโลภไม่มีโกรธมีหลงนอนเนื่องอยู่ในใจเด้แต่มันมาเมื่อเราโง่เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เราไปโง่ยินดีโง่ยินร้ายเพราะสติสัมปชัญญะมาไม่ทันไม่ทันเมื่อตอนเกิดผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาสุขทุกข์ถ้ายังมาไม่ทันอีกเลยถึงตัณหาเลยความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายังไงก็หลีกทุกข์ไม่พ้นเลยทีนี้แต่ถ้าเราฝึกได้พยายามเจริญสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจะหลับตาลืมตาทำงานทำการกลางทุ่งกลางท่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ในออฟฟิศในสำนักงานระลึกได้เมื่อไหร่เราก็กำหนดสติในอารมณ์ปัจจุบันเข็นผักอยู่ในตลาดก้าวเท้าเข็นไปก็ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ทาสีอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ฉาบปูนอยู่หายใจรู้เข้ารู้ออกรู้พุทโธไป นั่นคือการเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนสัมปชัญญะปัญญาสมาธิเมื่อทำไปเรื่อย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 ภาวิตาพังวลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากมหัพพลาโหติมหานิสังซาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ที่นี่ความแคล่วคล่องว่องไวของสติสัมปชัญญะทุกๆครั้งเมื่อมีการกระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับอารมณ์มันก็จะไม่ไปเผลอรักเผลอชังเผลอเกลียดเผลอกลัวเผลออิจฉาริษยาใจก็จะเป็นปกติอยู่เรื่อยความเป็นประพัสสอนก็จะมากลับมาไวพระพุทธองค์นี่เปรียบว่าใจเราเนี่ยมันสะอาดบอกว่าใจเรามันสะอาดเป็นปกติแต่มันจะเศร้าหมองเป็นพักๆเศร้าหมองเพราะรักเศร้ามองเพราะโกรธเศร้ามองเพราะกลัวเศร้ามองเพราะอิจฉาริษยาคงฟังเข้าใจความโลภความโกรธความหลงความกลัวความอิจฉาริษยาเป็นแขกอาคันตุกะนี่คือแขกมาชั่วครู่แล้วก็ไปเหมือนศาลาเนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยมันไม่มีใครเลยนะก็โล่งๆเป็นธรรมดาแต่เมื่อพวกเรามานั่งอยู่ชั่วครู่อีกไม่นานพวกเราก็จากไป
ศาลานี้ก็จะว่างเหมือนเดิมใจเราก็เหมือนกันมันไม่ได้โกรธใครทั้งวันไม่ได้รักใครทั้งวันไม่ได้อิจฉาริษยาไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าจิตมันเกิดดับเร็วมากเกิดดับเร็วมากชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยเหยียดมือออกแล้วก็กำเข้ามาปุ๊บจิตเกิดดับแสนโกรธขณะเร็วไหมแสนโกรธขณะเยอะไหมรู้ไม่ทันเลยมันรู้ไม่ทันเราไปโกรธตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เกลียดเมื่อไหร่ไม่รู้กลัวเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเพียรรู้อยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นการกระเพื่อมของจิตเมื่อตาเห็นเคลื่อนปั๊บเรารู้ก็จะพอยับยั้งได้บางทียับยั้งไม่ได้แต่มันเห็นอยู่เมื่อฝึกไปฝึกไปเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตบ่อยๆบ่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเนี่ยมันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าผู้ใดที่ท่านอบรมบ่มบุญญาบารมีหลายภพหลายชาติมาแล้วอาจจะเพียงวันสองวันเดือนสองเดือนไม่นานก็รู้ก็ทันเราจึงได้เห็นว่าคนบรรลุธรรมในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยแบบสายฟ้าแลบเลยก็มีแบบรวดเร็วเลยผู้ได้รับเอตทัคคะทางตรัสรู้เร็วก็มีบรรลุธรรมเร็วเนี่ยบางทียังไม่ได้นุ่งผ้าด้วยอย่างท่านพระพาหิยะเพียงแค่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพาหิยะได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยิน ใช้คำว่าสักว่าสักว่าได้เห็นสักว่าได้ยินสักว่ารูปว่ารสว่ากลิ่นเท่านั้นไม่มีคำว่าเราหรือภาษาหลวงปู่พุทธทาสพูดให้เข้าใจคือไม่มีกูเข้าไปเห็นไม่มีกูเข้าไปได้ยินไม่มีกูเข้าไปได้รสไม่มีกูเข้าไปได้กลิ่นได้สัมผัสอะไรเพียงแค่สักว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆยังไม่ได้นุ่งผ้าเลยยังเป็นชีเปื่อยอยู่ยังไม่นับถือพุทธศาสนาเลยยังไม่ได้สมาทานศีลเลยแต่หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพียงแค่นี้เนี่ยสักว่าเนี่ยแต่พวกเราผู้บุญน้อยแต่ก็มีบุญอยู่เกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการเราได้ยินบ่อยๆอาตมาก็พูดมาไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วกิเลสก็ยังหนาอยู่หนากว่าเก่าขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆใส่ใจก็คงจะมีถ้าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันหน้าก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ชาติหน้าไม่บรรลุสู่มรรคผลแต่ก็เป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาไปเป็นอุปนิสัยไปดังนั้นเราต้องรับผิดชอบตนเองวันนี้เป็นวันพระวันแรม15ค่ำเดือนยี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะจากไปไม่กลับมาอีกเลยจะรออีกกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่กลับมาหรอกวันแรม15ค่ำเดือนยี่พุทธศักราช2564นี่จะจ้างเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่กลับมาเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยสภาพร่างกายที่มันแก่แล้วมันก็แก่มาเลย
ทำยังไงล่ะแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่เรามีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาได้มีศรัทธานำพาตนเองสู่การประพฤติปฏิบัติได้ฝึกได้ฝนได้ภาคได้เพียรเราก็ได้ฟังประจำประจำแล้วไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีใครทำให้ใครสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้แม้แต่พระสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำให้ใครสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกองทุกข์กองกิเลสไม่ได้แต่พระองค์เป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกอัคคาตาโรตถาคตาพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ผู้บอกแต่หน้าที่ในการเดินทางการฝึกการฝนเป็นเรื่องของเราเหมือนมีคนถามเด็กหนุ่มในถามพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่ที่วัดเชตวันเห็นว่าเขาก็ไปฟังธรรมทุกวันทุกวันแต่เขาก็อยากไปถามปัญหาไปฟังทุกวันแต่ยังมีปัญหาคาใจอยากจะถามกราบทูลถามแต่ไม่ได้โอกาสบางทีก็คนเยอะมีวันหนึ่งเขาไปถึงวัดเชตวันถึงธรรมสภาก่อนใครๆก็ได้โอกาสเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตพระขวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์เนี่ยได้มาฟังธรรมเป็นประจำประจำผู้คนทั้งหลายก็เป็นหมื่นเป็นแสนมาฟังธรรมเหมือนกับข้าพระองค์นี้หลายคนเข้าฟังธรรมแล้วเขาก็บรรลุธรรมดูสีหน้าแววตาเขาสดชื่นมีความเบิกบานยิ่งนักแต่หลายคนอีกเช่นกันพร้อมทั้งข้าพระพุทธเจ้าด้วยก็ยังมีความทุกข์ยังมีกิเลสอยู่ทำไมพระองค์ไม่ใช้พุทธานุภาพช่วยให้คนเหล่านั้นพร้อมทั้งข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสนี้เสียทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหรือเขาก็ถามต่อหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเฉพาะใครเฉพาะมันหรือยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันจะต้องทำเองหนทางมีอยู่เราไม่ได้ปิดบังอะไรแต่การเดินทางการภาคการเพียรจะเป็นจะต้องเป็นของบุคคลผู้นั้นพระองค์ก็ถามว่าเธอเป็นคนที่ไหนเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนสาวัตถีนี่แหละอยู่ในเมืองสาวัตถีนี่เพราะวัดเชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูหน้าตาเขาหน้าเธอนี่ไม่ใช่คนเมืองสาวัตถีเขาก็บอกว่าจริงอยู่ข้าพเจ้านี้บ้านเดิมอยู่ที่เมืองราชคฤห์แต่มาปักหลักทำมาหากินอยู่ที่สาวัตถีนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วเธอเนี่ยได้กลับไปราชคฤห์บ่อยไหม กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมวงตระกูลบ่อยไหมเขาก็บอกว่าไปบ่อยบางทีก็ปีละครั้งบางทีก็ปีละสองครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปว่าแล้วเธอจำได้ไหมว่าจากสาวัตถีนี่ไปราชคฤห์มันต้องผ่านบ้านไหนเมืองไหนภูเขาไหน
ลำน้ำไหนถนนหนทางเป็นอย่างไรจำได้รู้เพราะเดินทางบ่อยเป็นหลายปีมาแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอจะบอกคนเขาถามทางที่จะไปราชคฤห์นี่เธอจะบอกเขาไหมบอกหมดเลยพระพุทธเจ้าค่ะจะไม่ปิดไม่บังเลยจากสาวัตถีจะต้องไปเจอภูเขาลูกนั้นมีต้นไม้อย่างนั้นมีก้อนหินอย่างนั้นมีลำน้ำอย่างนั้นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่ข้าพระพุทธเจ้าจะบอกเขาอย่างไม่ปิดบังเลยถ้าเธอบอกเขาอย่างละเอียดแบบนั้นอย่างนั้นแล้วเขาจะไปถึงราชคฤห์ไหมชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าหาไม่ได้แม้ข้าพระพุทธองค์จะบอกเขาอย่างละเอียดชัดเจนยังไงถ้าเขาไม่เดินทางหรือเขาเดินอยู่แต่เดินออกนอกทางเขาก็ไม่มีทางที่จะไปถึงราชคฤห์ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละเราบอกเราสอนชี้แจงหลักธรรมทั้งหมดมรรคมีองค์แปดที่เราชี้จะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กองกิเลสเราก็ชี้แบบไม่ปิดบังไม่อำพรางหมดเปลือกเหมือนกับเธอนี่แหละเราเป็นเพียงผู้ชี้เป็นเพียงผู้บอกแต่หน้าที่ในการเดินทางเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์จะต้องเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้นั้นเขาผู้นั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อฟังอย่างนี้มันก็ยิ่งชัดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆพระพุทธเจ้าแม้จะมีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเปรียบได้เสมอเหมือนได้ในโลกในจักรวาลนี้แต่พระองค์ก็ทำให้ไม่ได้เราจะกล่าวไปใหญ่ว่าคนรุ่นหลังจะเป็นใครก็แล้วแต่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมาทำพิธีพิธีน้อยพิธีใหญ่จะยิ่งใหญ่อลังการบวงสรวงอะไรมโหฬารแค่ไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมพระเจ้าต่างๆพระพรหมต่างๆจะลิขิตดลบันดาลให้ใครสะอาดบริสุทธิ์ให้ใครพ้นไปจากทุกข์มันจึงเป็นไปไม่ได้คำว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรจึงเถียงไม่ได้พุทธพจน์บทสั้นๆใครก็ท่องได้ฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสนำพาตนเองเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็จงพยายามใส่ใจลองสังเกตดูที่บอกว่าจิตทุกดวงเป็นประพัดสอนเราไม่ได้โกรธทั้งวันไม่ได้กลัวทั้งวันไม่ได้อิจฉาทั้งวันไม่ได้รักใครทั้งวันแต่เมื่อเราเผลอมันจึงมีตัวเราเมื่อมีตัวเราของเราก็ตามมาตอนนี้เราไม่ได้กลัวผีสักคนได้นี่เห็นไหมเราไม่ได้กลัวผีสักคนแต่ถ้าลองบอกให้เราเดินไปที่โบสถ์ปั๊บเอ้าสั่งไปคนเดียวนี่พอไปโบสถ์ไปมันจะเริ่มผีเริ่มจะปรากฏมันจะวาดภาพขึ้นมาทันทีแต่เมื่อบอกกลับมามาอยู่ในหมู่เพื่อนปั๊บความกลัวก็จะหายไปความโกรธก็เหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครโกรธใครเด้แต่ถ้าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเกิดแม่ขาวแม่ชีคนใดคนหนึ่งปึ้งปังขึ้นมาลุกขึ้นแล้วก็
ตบบ้องหูเพื่อนสักคนแล้วก็ด่าแม่เขาความโกรธมันก็มาทันทีเหมือนกันนั่นคือเมื่อมีการกระทบสัมผัสเรียกว่าผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเวทนาคือความสุขความทุกข์หรืออารมณ์เฉยๆมันจึงปรากฏเมื่อมีเวทนาแล้วตัณหาคือความทยานอยากมันก็เกิดตามมาถ้ามันเป็นสิ่งที่พอใจเป็นความสุขมันก็อยากได้อีกอยากมีอีกอยากฟังอีกอยากเห็นอีกเขาจึงบอกว่าอยากฟังซ้ำพอฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆก็ฟังลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปล้างยากทีนี้คำชมก็ตามคำด่าก็ตามไม่ใช่ว่าจะพึงพอใจอย่างเดียวเนี่ยอย่างเราได้ยินก็ว่าคนนั้นนินทาเรามันว่าเราเราก็อยากไปถามคนที่มาเล่าให้ฟังพูดยังไงมันว่าอย่างนั้นจริงไหมถามแล้วถามอีกมันก็ฝังลึกลงไป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 ในก้นบึ้งของจิตล้างออกได้ไหมทีนี้ จะบอกว่ามันเข้าสู่กระดูกดำเนี่ยล้างยากเลยเนี่ยใครช่วยใครคำว่ารักก็เหมือนกันคำว่าเกลียดก็เหมือนกันคำว่ากลัวก็เหมือนกันบางทีมันฝังข้ามภพข้ามชาติเอาออกยากวิธีที่จะเอาออกได้ก็คือเจริญกรรมฐานเนี่ยได้ยินหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาธรหลายครั้งเวลาที่หลวงพ่อมาเทศที่นี่หรือเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเรากำหนดรู้มันเหมือนกับอันนี้เป็นอุปมาเรากำหนดรู้แล้วละก็เหมือนกันแหละดูลมหายใจรู้แล้วก็ละออกไปมันเหมือนกับเราต้มน้ำร้อนผู้ทำกับข้าวจะเห็นนะเมื่อเราต้มหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยเมื่อน้ำมันเดือดสิ่งที่อยู่ในหม้อมันจะวนขึ้นมาเป็นฟองอะไรก็พูดภาษากลางนี่พูดไม่เป็นภาษาบ้านเฮานั้นเป็นปวกเป็นฝ้าขาวๆลอยขึ้นมาแล้วก็ตักออกนี่พอถ้าหนอเนี่ยตาเห็นรูปปั๊บเห็นหนอเห็นหนอมันเหมือนกับเป็นฟองเป็นฝอยที่มันลอยขึ้นมาแล้วก็เห็นหนอนี่คือตักออกมาตักบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตจะไม่ยึดที่แรกถ้ามันสมมติว่านึกถึงหน้าที่คนที่เรารักถ้าเราเห็นคิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะแรกๆเนี่ยมันอาจจะสะทกสะท้านเพราะตัณหาเพราะความรักแต่เมื่อทำบ่อยๆละไม่ให้ค่าได้เห็นสักว่าได้เห็นนี่แหละอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิริยะโลกเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ได้เห็นสักว่าได้เห็นคือไม่ยินดียินร้ายแต่มันสัมผัสแล้วเรากำหนดรู้มันคิดเห็นใบหน้าคิดหนอคิดหนอแรกๆมันอาจจะปรุงแต่เมื่อเรามีสติรู้ปั๊บมันจะค่อยจางลงจางลงความหวั่นไหวก็จะน้อยน้อยลงน้อยลงจางไป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 คิดถึงใบหน้าที่คนที่เราโกรธก็เหมือนกันแรกๆมันอาจจะโกรธเดือดขึ้นมาแต่เมื่อเรากำหนดรู้
ิดหนอคิดหนอกำหนดที่ต้นจิตคิดหนอคิดหนอจากความโกรธที่มันตอบปั๊บทันทีเนี่ยมันจะจาง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 ยิ่งตักออกบ่อยๆเฉยบ่อยๆเฉยบ่อยๆจิตจะเป็นกลางทำอะไรเราไม่ได้ทางหูก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเสียงที่เราชอบกระทบหูได้ยินเนาะมีสติที่หูได้ไม่ไปอยู่ที่เสียงได้ยินเนาะได้ยินเนาะแรกๆอาจจะสะทกสะท้านเข้ามาถึงใจเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายแต่เมื่อเราตั้งหลักต่อสู้เลยได้ยินเนาะได้ยินเนาะมีสติที่หูกระทบที่หูดับที่หูเนี่ยสุดท้ายก็อาการที่หวั่นไหวสะทกสะท้านก็จะจางลง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 แล้วก็เฉยเฉยทั้งบวกทั้งลบทั้งยินดียินร้ายเนี่ยถ้าเรากำหนดลมหายใจพุทโธอย่างนี้ก็เหมือนกันมันคิดปั๊บเรารู้คิดปั๊บเรารู้ไม่ต่อเตสังบูปัสโมสุโขเนี่ยการสงบระงับสังขารเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขส่วนใหญ่เราไม่สงบระงับสังขารได้ยินเสียงปั๊บเราก็คิดต่อมันเป็นเสียงใครมันหมายความว่าอย่างไรก็ไปกอดไปเหนี่ยวไปรั้งเอาไว้ทั้งดีทั้งร้ายแล้วเราก็ต้องไหลไปตามกระแสของสังขารที่มันพุ่งทั้งที่โดยปกติถ้าเรามีสติทันจิตเราจะกลับมาสู่ความเป็นพัดๆสอนทันทีกลับมาสู่ความเป็นประพัดสอนทันทีเมื่อเรามีสติรู้ฉะนั้นคำว่าสติมันจึงไม่ใช่พูดเล่นนะธรรมที่มีอุปการะมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมีอยู่สองอย่างสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราเป็นใครเป็นใครมีหน้าที่อะไรสติตอนนี้ทำอะไรอะไรมันเกิดขึ้นคำหนึ่งท่านแปลคำว่าสติว่ามันเหมือนกับลูกศรสตินี่แปลว่าแล่นลักษณะอาการลูกศรที่มันแล่นออกจากแหล่งเรือธนูนี่เวลายิงออกไปปั๊บมันจะไปอย่างรวดเร็วสัมปชัญญะก็เหมือนกับปัญญาเป็นตัวปัญญาจะมีความรู้มากมายแค่ไหนเป็นถึงด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าสติมาไม่ทันความรู้ความเก่งนั้นก็จะเป็นหมันทันทีเพราะไม่มีผู้นำมาสตินี้จะนำปัญญามาคือสัมปชัญญะนะเมื่อรู้ตัวปั๊บมันจะมาแก้ปัญหาทันเพราะมีสติฉะนั้นเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หนึ่งครั้งนั่นคือฝึกสติให้มีความเร็วให้ทันเหตุการณ์พุทโธหนึ่งครั้งนั่นก็คือฝึกสติให้มีความเร็วยุบหนอพองหนอเหมือนกันซ้ายรู้ขวารู้คู่เหยียดก้มเงยลืมตาอ้าปากได้ทั้งหมดเพียงแค่ว่าให้มีสติในอารมณ์ปัจจุบันบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์เคยได้ยินไหม หลวงปู่ชาท่านเคารพศรัทธาในหลวงปู่กินนารีมากมากแต่พอไปอยู่จำพรรษาด้วยอยู่ด้วยต้องปูชาเดินแบบเอาเป็นเอาตายตามนิสัยท่านฝนตกก็เดินจงกรมตากฝนแดดออกก็เดินจงกรมตากแดดเพี้ยนพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยอย่างที่เราเคยได้ยินเป็นนักปฏิบัติเขี้ยวเข็นอย่างมาก
พอได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่กินรีก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ปฏิบัติกับท่านจำพรรษากับท่านหลวงปู่ชาเดินปฏิบัติตลอดแต่หลวงปู่กินรีเดินจงกรมรอบสองรอบแล้วก็เลิกไปเย็บผ้าไปทำนู่นทำนี่นั่งทำการทำงานไปหลวงปู่ชาก็นึกในใจเป็นครูบาอาจารย์ทำไมไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันจะได้อะไรนึกในใจได้เนี่ยขนาดเราเพียรไม่หลับไม่นอนเอาเป็นเอาตายก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่สงบยังไม่รู้แจ้งเลยหลวงปู่กินรีรู้เลยทีนี้มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติไม่ใช่จะมาเดินจงกรมอย่างนี้อย่างเดียวมานั่งสมาธิอย่างนี้อย่างเดียวการเจริญสติทุกขณะทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนเจริญสติทั้งหมดมันก็คือความเพียรหลวงปู่ชาต้องยอมนี่ทีนี้เพียงแค่คิดแล้วท่านรู้แล้วนะฉะนั้นญาติโยมก็จงตั้งใจเด้อจะอยู่แบบไหนก็ได้ถ้ามันมีเวลาก็ทำอย่างนี้อันนี้เป็นรูปแบบแล้วมันก็ทำได้ดีด้วยกายนิ่งจิตนิ่งเรานั่งเจริญสติหายใจเข้าลึกๆอากาศเย็นๆอย่างนี้เนี่ยมันสบายจะบอกภาษาคนก็คือว่ามันเป็นสุขหายใจเข้ามันเย็นเหมือนกับออกซิเจนเข้าไปนู่นไปถึงปอดพาผสมกับเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงถึงปลายประสาทสุขภาพจะดีด้วยระบบหัวใจจะดีด้วยระบบของปอดจะดีด้วยความแข็งแรงของเส้นเลือดก็จะดีด้วยหายใจยาวเนี่ยลองตามอย่างเคยบอกไว้เวลาหายใจเข้าถ้ามันยังสับสนอยู่ก็ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าลมหายใจเรามันเป็นก้อนเป็นแสงเป็นสีจะเท่าสมมุติเอาได้สร้างมโนภาพจะเท่าลูกแก้วก็ได้เท่ามะนาวก็ได้ไหลจากปลายจมูกเป็นแสงสีขาวสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ได้สีแดงก็แล้วแต่เหมือนกับปุยนุ่นก็ได้ไหลจากปลายจมูกเข้ามาที่ลำคอผ่านหน้าอกผ่านหน้าท้องไปหยุดที่สะดือขาออกลอยขึ้นมาจากสะดือผ่านหน้าท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอผ่านโพรงจมูกมาหยุดที่ปลายจมูกไหลเข้าไหลออกชักเข้าชักออกเห็นอยู่อย่างนี้นี่เป็นอุบายผูกจิตบางคนมันจะอยู่ตรงนี้เลยเด้ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกไม่ต้องเร่งยาวๆลึกๆเข้ายาวๆออกยาวๆเมื่อจิตมันไม่ส่งออกนอกมันอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานอยู่กับปัจจุบันไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแล้วความสงบมันก็จะมีขึ้นมาอารมณ์เป็นเอกอารมณ์เป็นหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องพูดถึงบุญว่ามันจะขนาดไหนโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเพียงแค่จิตสงบจิตนิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่เท่ากับช้างกระดิกหูหมูแลบลิ้นไก่กระพือปีกอานิสงส์ก็มหาศาลนับประมาณไม่ได้เราเคยเห็นช่างมันพับหูเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเด้ผึบผึบผึบวินาทีเท่านั้นไก่กระพือปีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บหูแลบลิ้นแพรบแพรบวินาทีสองวินาทีแต่ถ้าเราเห็นลมเข้าชัดเจนตั้งแต่
ปลายจมูกไหลเข้าไปถึงสะดือไหลออกมาจากสะดือผ่านช่องท้องผ่านหน้าอกผ่านลำคอผ่านมาถึงปลายจมูกมันนานกว่านั้นถ้ามันต่อเนื่องกันเป็น2รอบ3รอบล่ะเป็น5รอบ10รอบล่ะเป็น5นาทีเป็น10นาทีล่ะอานิสงส์จะขนาดไหนบางคนจึงนิ่งไปเลยกายเบาจิตเบาหรือมันทำไม่ได้มันตามไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนตามเข้าตามออกไม่ได้เราก็อยู่ที่จุดลมกระทบก็ได้ที่ปลายจมูกนี่บางคนอาจที่งวงจมูกด้านในหรือโพรงจมูกเวลาหายใจเข้าอากาศเย็นๆอย่างนี้มันยิ่งชัดเมื่อหายใจเข้ามันจะเย็นมันสัมผัสตรงไหนก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นเหมือนกับยามเฝ้าประตูเราเห็นยามสมัยนี้ยามมันเยอะจะเข้าห้างสรรพสินค้าเข้าหมู่บ้านจัดสรรเข้าไปในสำนักงานเราจะเห็นยามยามทำหน้าที่อะไรยามทำหน้าที่ตรวจบัตรเช็คคนเข้าคนออกเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แต่ยามไม่ได้ตามเขาไปว่าเขาไปทำอะไรเขาออกไปแล้วเขาไปไหนไม่รู้เพียงแค่เข้าแค่ออกเราเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราตามลมเข้าลมออกแล้วมันตามไม่ไหวมันไม่เหมาะแต่มันอาจจะไม่เหมาะวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเหมาะก็ได้ก็ลองทำดูแต่ถ้ามันไม่ได้เราดูที่จุดลมกระทบแล้วมันชัดเจนจิตไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวเราก็อยู่ตรงนั้นหายใจเข้ารู้อาจจะระยะยาวก่อนลมยาวนี่จะดีมากเข้าไปยาวๆออกมายาวๆถ้าทำได้อย่างนี้มันดีจิตไม่วอกแวกก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันยังมีหวั่นไหวอยู่ก็ลองนับตัวนี้เข้ายาวออกยาวสุดนับหนึ่งเข้ายาวออกยาวสุดนับสองเข้ายาวออกยาวสุดนับสามหลวงปู่พุทธทาสสอนไว้มีวิธีนับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8คือมันเข้าสุดออกสุดนับ1เข้าสุดออกสุดนับ2ไปถึง9เข้าสุดออกสุดนับ8เข้าสุดออกสุดนับ7เข้าสุดออกสุดนับ6คืออันนี้มันจะไม่เผลอแต่มาเองก็ประมาทอยู่นับเดินหน้าไปเลย10 11 12ไปถึง99 100เริ่ม1ใหม่99 200 1 2 3 99 300เมื่อเราทำยาวๆอย่างนี้เคยได้ยินพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพบอกว่าท่านหายใจนาทีหนึ่งประมาณ30ครั้งแต่เมื่ออาตมามาทำจริงๆ1นาทีนี่หายใจ10ครั้ง1นาทีหายใจ10ครั้งสมัยก่อนนะตั้งแต่อาจารย์สายันอยู่ด้วยก็จะจำได้เวลาจะพาพวกเรานั่ง30นาทีนี่300ปุ๊บมัน30นาทีเป๊ะนั่ง1ชั่วโมงก็600เป๊ะพอดีพอ600ปั๊บลืมตาขึ้น1ชั่วโมงพอดีแต่ก็มีมาช่วงหนึ่งที่บอกว่าเป็นเลือดเหนืดเมื่อประมาณปี58หรือเปล่าตอนนั้น57 58มันจะช้าลง
ลมหายใจจะสั้นเข้าเหลืออยู่11ครั้งต่อ1นาทีเพิ่มขึ้น1ขีดมันจริงไม่จริงไม่รู้อาตมาพบบทความเมื่อไม่นานมานี้ว่าผู้ที่หายใจยาวนี่อายุจะยืนเขาสังเกตสัตว์ที่มันหายใจสั้นหายใจตื้นๆอายุมันสั้นแต่สัตว์ชนิดไหนที่หายใจยาวๆหายใจช้าอายุจะยืนอันนี้เราก็ลองเรื่องนั้นเป็นผลพลอยได้หรอกแต่ถ้าอายุยืนตาไม่ดีหูไม่ดีนอนล้มหมอนนอนเสือมันก็ไม่มีใครอยากได้แต่ถ้ามันยืนเหมือนกับย่าโคบะเอ็มที่ว่าตาก็ดีหูก็ดีความจำก็ยังดีอยู่อายุ90ยังสนก้นเข็มได้เฉยจำเบอร์ลูกเบอร์หลานได้ทุกคนนี่กดเอาเนียวมันจะมีสักกี่คนเราไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่บุญเก่ากรรมเก่าที่มีมาแต่ว่าโอกาสเรามันมีเนี่ยเราได้มีโอกาสมาเจริญสมาธิมาทำวัดสวดมนต์ได้ทำบุญให้ทานได้ช่วยงานพระธรรมทำงานช่วยพระศาสนาทั้งผ้าขาวแม่ชีทั้งนาคเนี่ยทั้งโกบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรได้กวาดลานวัดเนี่ยไม่ใช่วัดของใครเนี่ยวัดป่าโนนกุฎหลมหรือวัดไหนก็ตามเป็นวัดของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงล่ะได้ทำวัดให้มันสะอาดลานวัดสะอาดศาลาสะอาดห้องน้ำสะอาดพูดจากันด้วยความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันทำให้บริษัทของพระพุทธเจ้ามีความงดงามมีความน่ารักน่าศรัทธาเลื่อมใสเป็นคณะโสภโนขึ้นมายิ่งต่างคนต่างเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรากลัวไม่อยากไปก็ต้องดูแลใจตนเองนะทุกคนนั่นแหละทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ที่บ้านดูแลใจตนเองว่าใจเรามันเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนขี้โลภไหมเป็นคนขี้หลงไหมเป็นคนขี้อิจฉาไหมเป็นคนคอยจับผิดใครไหมเหมือนพูดบ่นมาเมื่อคืนเมื่อเช้าไม่มีเจตนาอย่างอื่นคือต้องการให้เราทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ที่บ้านแล้วก็บอกตนเองด้วยผู้พูดนี่ยิ่งโง่ยิ่งบาปหนาอยู่จะได้รีบปรับตัวไม่รู้มันจะทำได้แค่ไหนแก้ไขตนเองซะเพราะมันไม่มีใครช่วยใครจริงๆจะไปสะเดาะเคราะห์ไปต่อชะตาไปเสริมดวงจะทำพิธียิ่งใหญ่ใช้เงินมากแค่ไหนจะมีผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ทั้งโลกก็ทำให้ใครหมดเคราะห์หมดโศกไม่ได้ทำให้ใครมีสิริมงคลไม่ได้สิริมงคลอาเสวนาจะพาลานังเริ่มจากการไม่คบคนพาลคนพาลมันอยู่ไหนล่ะอยู่ในตัวเราเนี่ยเด้คิดชั่วพูดชั่วกระทำในสิ่งที่ชั่วนั่นคนพาลสีห้าเหตุคนพาลเนี่ยการคบบัณฑิตอาเสวนาจะพาลานางการไม่คบคนพาลบัณฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตบัณฑิตนี่คือผู้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญอันนี้ควรไม่ควรไม่ได้ว่าจบปริญญาถึงจะเป็นบัณฑิตเขียนชื่อตนเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดกตัญญูต่อประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนอันนี้เป็นบาปไม่ควรกระทำอันนี้เป็นบุญควรรีบกระทำนั่นบัณฑิตเด้คนพาลถึงจะเรียนมาสูงจบปริญญาเมืองนอก
แต่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่มันก็มีอยู่ไม่รู้บุญคุณถิ่นฐานบ้านเกิดไม่ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิดก็มีอยู่ไม่มีความกตัญญูต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาต่อพระมหากษัตริย์มันก็มีอยู่ความรู้ท่วมหัวเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรบางทีไม่เชื่อด้วยซ้ำบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนบางทีไม่เชื่อพ.ศ.นี้ยังมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจริงหรอกเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่พูดได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนปึกปึกได้ฉลาดแต่ว่าไม่มีปัญญาแต่พวกเราเนี่ยถึงจะบ้านนอกคอกนาไม่มีความรู้อะไรเราก็ยังมีบุญได้มีโอกาสแล้วมีศรัทธาด้วยมีศรัทธามีโอกาสบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสสุขภาพด้วยการงานด้วยด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าเราบุญมากหนาหนักหนาขนาดไหนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาแล้วมีโอกาสแล้วถ้าเรามองภาพนี้บางทีปัญหาและอุปสรรคการกระทบกระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบททดสอบบททดสอบว่าเราจะมีปัญญาก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคนั้นได้หรือเปล่านั่นคือมารทั้งมารดีมารร้ายเด้เรื่องดีๆงามๆบางทีมันก็เป็นมารมันผูกคนไว้เทวบุตรมารเนี่ยไปผูกไว้บนสวรรค์ก็ได้ติดอยู่สวรรค์ไม่ไปสู่มรรคผลนิพพานก็มีเนี่ยเราเองก็ชอบความสะดวกชอบความสบายความสีวิไลความงดงามมันก็ติดอยู่ตรงนั้นก็เป็นเทวบุตรตมานได้ฉะนั้นเราก็จงพิจารณาว่าเรารักตนเองแค่ไหนห่วงใยตนเองแค่ไหนปรารถนาดีต่อตนเองแค่ไหนแล้วจะทำอย่างไรเราเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันบอกกันเตือนกันชวนกันไปในเรื่องที่ดีที่งามนะวันนี้ใช้เวลามาก็เกือบ1ชั่วโมงแป๊บเดียวคนพูดเนาะแต่คนนั่งเนี่ยมันไม่ไหวแล้วดิก่อนที่จะจบให้เราเจริญสมาธิตั้งใจสัก5นาทีดีไหมนึกได้ว่าพระวัดเราเนี่ยตอนนี้อาพาธอยู่2รูปหลวงปู่น้อยวันนี้ตมาไปเยี่ยมแล้วมันกลืนไม่ได้ข้าวก็กลืนไม่ลงยาก็กลืนไม่ลงแม้แต่น้ำก็กลืนไม่ลงเส้นประสาทบางส่วนบางอันเนี่ยมันยังทำงานไม่ดีน้ำไหลไหลเหมือนพระจันทร์ใหญ่เลยเหมือนพระจันทร์สมภพแต่หมอให้เยี่ยมได้ทีละคนแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้โยมผู้ชายนี่ไปเฝ้าพระไม่เหมาะก็ไม่อยากให้พระเนี่ยไปเฝ้าเท่าไหร่เพราะคงจะมันมีแต่คนเนาะมีแต่ผู้หญิงคนป่วยก็แบบเดียวกันก็อยู่ในห้องเดียวกันตึกเดียวกันชั้นเดียวกันพวกระบบสมองในบ้านดอนสั้นก็คนหนึ่งอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเป็นอสมด้วยตรวจวัดอุณหภูมิวัดเขาเรียกอะไรละการเต้นของหัวใจเนี่ยความดันให้เพื่อนแล้วก็ไปรถสวนรถพลิกเนี่ยแล้วก็ล้มอยู่คนเดียวไม่มีใครไปเห็นพอแม่ไปเจอไปส่งโรงพยาบาลก็เหมือนกับช้าไป10กว่าวันแล้วยังไม่รู้ตัวมันง่ายป่านนั้นนะโยมเขาก็บอกว่ามันมีเหมือนกับมีแต่ผู้หญิงเวลาเขาต้องขอความร่วมมือจะต้องทำอะไรบ้างให้เป็นโยมผู้ชายจะดีอันนี้แต่มาไปป้อนยาก็เคี้ยวได้แต่มันกลืนไม่ได้หมอมาเขาก็ไป
บอกเขาว่ามันกลืนไม่ได้เขาก็ไปบดยาใส่สลิงมาฉีดเข้าปากแต่ก็กลืนไม่ได้อยู่ดีก็ไหลออกมาเหมือนเดิมรูปหนึ่งคือหลวงปู่น้อยพระสมศักดิ์ประพัสโรเราตั้งใจทำสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้เป็นอุปธรรมภคกรรมอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่ศรีศรีหาเหตุอันนั้นก็เป็นเส้นขาจะรีบทีนี้จากปวดไปปวดมาเนี่ยเดินไม่ได้เอ็นแอนอกแอนหลังอยู่นะขามันไม่มีแรงเหมือนขามันจะรีบอันนี้ก็กำลังรักษาอยู่ทั้งสมุนไพรทั้งยาของหมอของเภสัชเราก็ไม่มีอะไรจะช่วยเรื่องการรักษาในส่วนของร่างกายก็อาศัยหมออาศัยยาแต่ในส่วนบุญกุศลบุญมันสำเร็จทุกอย่างเนี่ยบุญนำมาซึ่งความสุขบางทีเจ้ากรรมนายเวรต่างๆเมื่อเขาได้ร่วมอนุโมทนาได้รับบุญแล้วเป็นอโหสิกรรมก็จะทุเลาเบาบางหลายๆครั้งสมัยก่อนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9เราเกิดทันเฉพาะนี้เนาะพระองค์ประชวรเข้าสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงก็เหมือนกันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ทรงประชวรนอนโรงพยาบาลประทับที่โรงพยาบาลคนไทยทั้งประเทศก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยนั่นคืออุปถัมภคกรรมสุดท้ายพระองค์ก็ทุเลาเบาบางหายจากอาการประชวรก็นับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันอันนั้นญาติธรรมเราที่ใกล้ที่ไกลก็เหมือนกันเด้อตอนนี้ถ้าใครพอมีโอกาสมีเวลาก็ร่วมกันเจริญสมาธิพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามสัมมาอรหังก็ตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ตามทำสติให้มั่นคงมั่นคงให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์ปัจจุบันเนี่ย
สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจความภาคเพียรพยายามของคณะสงฆ์พระคุณเจ้าทุกรูปญาติโยมภาคขาวแม่ชีทุกคนต่อไปให้เราทั้งหลายได้ประนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจน้อมบุญกุศลที่เกิดที่มีจากการได้บำเพ็ญบุญกุศลที่เราได้ทำมาทั้งหมดทั้งมวลจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัปัจจัยส่งเป็นอุปธรรมภักกรรมไปถึงหลวงปู่น้อยพระสมศักดิ์ประพัสโรที่นอนอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษตึก4ชั้น3แล้วก็พระสมศรีสมไผ่ล้อมที่เจ็บขาเป็นโรคเส้นอยู่ที่บ้านน้องว่าวัดบ้านน้องว่าตำบลหัวช้างอำเภอทุมพรพิสัยขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นอุปถัมภคกรรมให้ท่านทั้งสองได้ทุเลาเบาบางหายจากอาการอาพาธโดยเร็ววันได้หายเป็นปกติมีสุขภาพแข็งแรงได้บำเพ็ญสมณธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของญาติของโยมสืบต่อไปแล้วก็ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปถึงบิดามารดาปู่ตายายายสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราเทพเทวดาของญาติโยมทั้งหลายพระคุณเจ้าทุกรูปตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงปวัคคพรหมหากว่าท่านเหล่านั้นได้มีความทุกข์อยู่ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้บำเพ็ญเพียรมาได้ปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากนั้นหากว่ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั่วสังฆมณฑลในโลกนี้ทั้งหมดญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในโลกในจักรวาลนี้ทั้งหมดให้ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งในธรรมที่เมตตาได้รู้แจ้งโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญใครมีศรัทธาอยากปฏิบัติทั้งคืนก็ได้เด้ออยากจะชวนอยู่นี่อากาศเย็นๆเนี่ยเมื่อนั่งมวนได้เนาะ